การก่อกบฏครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จีนนั้นก็คือกบฏไท่ผิงเทียนกว๋อซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี1851จนถึง1864ในสมัยราชวงศ์ชิงแต่เพราะเหตุใดการกบฏครั้งนี้จึงเกิดขึ้นในตอนนี้เราจะมาสืบเสาะเรื่องราวกันบุคคลสำคัญที่จะไม่เอ่ยถึงไม่ได้หากพูดถึงกบฏไท่ผิงเทียนกว๋อก็คือหงซิ่วเฉียนหงซิ่วเฉียนเกิดในปี1814เขาเป็นชาวจีนแคะที่เกิดและโตที่มณฑลกวางตุ้งทางภาคใต้ของจีนในช่วงวัยหนุ่มหงซิ่วเฉียนมีความฝันไม่ต่างอะไรจากหนุ่มชาวจีนคนอื่นๆก็คืออยากจะเป็นขุนนางในราชสำนักดังนั้นเขาจึงตั้งใจอ่านตำรับตำราโดยเฉพาะแนวคิดของลัทธิขงจื้อเพื่อที่จะสอบผ่านขุนนางให้ได้แต่ปรากฏว่าหลังจากที่เขาสอบหลายต่อหลายครั้งหงซิ่วเฉียนกลับไม่ประสบความสำเร็จสักครั้งเลยในสภาวะที่กำลังท้อแท้กับชีวิตนั้นเขาก็มีโอกาสได้พบกับนักบวชในศาสนาคริสต์ที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนาในจีนเมื่อหงซิ่วเฉียนได้อ่านหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์ในพระคัมภีร์ไบเบิลก็ทำให้เขาเกิดแรงศรัทธาในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนและด้วยแรงศรัทธานี้เองจึงทำให้หงซิ่วเฉียนตัดสินใจเข้ารีดเป็นชาวคริสต์แต่แรงศรัทธาของเขากลับมีมากจนเกินไปแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องแปลกประหลาดขึ้นในค่ำคืนหนึ่งหงซิ่วเฉียนเกิดฝันเหตุนิมิตขึ้นเขาอ้างว่าในฝันเขาได้พบพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระศาสดาของศาสนาคริสต์ความฝันครั้งนี้เองทำให้หงซิ่วเฉียนเกิดเชื่ออย่างสนิทใจว่าตัวเขาคือพระอนุชาของพระเยซูคริสต์และได้รับหน้าที่จากสวงสวรรค์ให้มาช่วยเหลือเหล่าอนาประชาราชจากพวกทรราชนั่นก็คือราชวงศ์ชิงของชาวแมนจูที่ปกครองแผ่นดินจีนอยู่ในตอนนั้นดังนั้นหงซิ่วเฉียนจึงเริ่มเป่าประกาศต่อผู้คนที่บ้านเกิดของเขาว่าเขานี่แหละคือผู้ปลดปล่อยผู้คนจากมารทั้งหลายและจะนำพาชาวฮั่นกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งโดยการขับไล่พวกแมนจูให้ออกไปจากผืนแผ่นดินจีนปรากฏว่าสิ่งที่หงซิ่วเฉียนพูดนั้นกลับมีคนหลงเชื่อเป็นจำนวนมากนับเป็นหลักแสนคนเลยทีเดียวฉะนั้นในปี1851หงซิ่วเฉียนพร้อมด้วยผู้ติดตามและสาวกเป็นจำนวนมากจึงประกาศก่อตั้งอาณาจักรอันศักดิ์สิทธิ์ของตนขึ้นนั่นก็คืออาณาจักรไท่ผิงเทียนกว๋อหรือเมืองแมนแดนสันติต่อมาในปี1853กองกำลังของหงซิ่วเฉียนสามารถบุกยึดเมืองหนานจิงนครสำคัญทางตอนใต้ได้เขาสถาปนาเมืองนี้เป็นนครหลวงของอาณาจักรไท่ผิงเทียนกว๋อและเปลี่ยนชื่อนครนี้เป็นเทียนจิงอันมีความหมายว่านครแห่งสวรรค์แทนนอกจากนี้ยังประกาศสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์ในฐานะของเทียนหวางหรือกษัตริย์แห่งสวงสวรรค์อีกด้วยโดยมีการสั่งให้สร้างพระราชวังอยู่ภายในนครเทียนจิงการเป็นกษัตริย์แห่งสวงสวรรค์ของหงซิ่วเฉียนและนโยบายหลายอย่างที่เขาประกาศออกมาไม่ว่าจะเป็นนโยบายปฏิรูปที่ดินและแจกจ่ายที่ดินให้กับคนยากจนรวมไปถึงนโยบายที่ให้หญิงชายเท่าเทียมกันก็ยิ่งทำให้มีผู้สนับสนุนอาณาจักรไท่ผิงเทียนกว๋อมากยิ่งขึ้นจนถึงหลักหลายล้านคนเมื่ออาณาจักรไท่ผิงเทียนกว๋อครอบครองพื้นที่ทั้งในมณฑลกวางตุ้งและกวางซีรวมไปถึงดินแดนตะวันออกเฉียงใต้ของจีนทั้งหมดก็ทำให้ราชวงศ์ชิงภายใต้การนำของจักรพรรดิเซียนเฟิงต้องส่งกองทัพจำนวนหลายล้านนายเพื่อจะปราบกบฏของหงซิ่วเฉียนให้สิ้นซากในช่วงแรกๆกองทัพของไท่ผิงสามารถเอาชนะกองทัพชิงได้ในหลายสมรภูมิแต่เมื่อเวลาผ่านไปฝ่ายไท่ผิงกลับกลายเป็นฝ่ายเพลี้ยงพล้ำและล้มตายมากขึ้นเรื่อยๆสาเหตุสำคัญที่ทำให้อาณาจักรไท่ผิงเทียนกว๋ออ่อนแอนั้นก็เป็นเพราะความแตกแยกและความล้มเหลวไม่เป็นท่าภายในอาณาจักรไท่ผิงเทียนกว๋อเองหงซิ่วเฉียนแต่งตั้งญาติและคนสนิทของตนให้เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่โดยคนเหล่านี้ต่างก็เอาแต่กดขี่และหากินกับความทุกข์ยากของราษฎรมีการเกณฑ์แรงงานหลายหมื่นคนให้สร้างพระราชวังใหญ่โตทำให้มีแรงงานล้มตายเป็นจำนวนมากหงซิ่วเฉียนยังสั่งกวาดล้างคนที่คิดต่อต้านเขารวมไปถึงขุนนางและแม่ทัพหลายคนที่เคยร่วมเป็นร่วมตายกับเขามาเพร
ราะว่าเขาเกิดหวาดระแวงว่าคนเหล่านี้จะย้อนกลับมาทรยศหักหลังเขาได้ซึ่งการกวาดล้างนี้ก็ทำให้คนดีมีฝีมือของอาณาจักรไท่ผิงล้มตายจนเกือบหมดนอกจากนี้ก็ยังมีบันทึกว่าหงซิ่วเฉียนมีนางสนมอยู่ภายในพระราชวังมากถึง88นางซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่านางสนมที่อยู่ในพระราชวังของจักรพรรดิจีนซะอีกซึ่งเรื่องนี้ก็ถือเป็นตรงข้ามกับสิ่งที่หงซิ่วเฉียนเคยพูดไว้ว่าหญิงชายต้องเท่าเทียมกันแต่สุดท้ายผู้หญิงก็กลายเป็นสิ่งบำเรอให้กับเขาอยู่ดีในช่วงปี1864กองทัพราชวงศ์ชิงบุกล้อมนครเทียนจิงผู้คนล้มตายมหาศาลเพราะขาดแคลนเสบียงอาหารและสิ่งที่หงซิ่วเฉียนสั่งให้ราษฎรทำนั้นก็คือบังคับให้ทุกคนกินหญ้าแทนอาหารซึ่งตัวเขาเรียกหญ้าว่าน้ำค้างหวานเมื่อเห็นว่าอาณาจักรไท่ผิงเทียนกัวของตนใกล้จะถึงอวสานหงซิ่วเฉียนจึงไม่มีทางเลือกนอกจากกินยาพิษฆ่าตัวตายบุตรชายของเขาขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์เทียนหวางแต่ก็เป็นเวลาได้ไม่นานนักเพราะสุดท้ายในเดือนสิงหาคมปี1864กองทัพราชวงศ์ชิงก็สามารถยึดนครเทียนจิงและโค่นล้มอาณาจักรไท่ผิงเทียนกัวได้สำเร็จปิดฉากการกบฏได้ในท้ายที่สุดมีบันทึกว่าการกบฏไท่ผิงเทียนกัวนี้ทำให้มีผู้คนล้มตายทั้งหมดมากถึง20ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นราษฎรที่ตายจากความอดอยากและการสงครามทั้งสิ้นและนี่เองก็คือเรื่องราวของกบฏครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีน